มีคนเข้ามาในชีวิตจ๊ะอ้างว่าเป็นแฟนคลับชอบจ๊ะมากเขาตั้งใจหลอกเราตั้งแต่แรกและเป็นแผนการตั้งแต่แรกในการที่เขาเนี่ยมาเช่าพระเราคือการขุดบ่อล่อปลาเราถ้ามองว่าโลภก็โลภค่ะโง่หรือเปล่าถ้ามองว่าโง่ก็คือโง่ค่ะคลิปนี้นะคะจะมาเตือนนะคะยุคนี้เป็นยุคที่เราไม่ควรไว้ใจใครเลยไม่ว่าจะคนใกล้ตัวขนาดไหนก็ไม่ควรไว้ใจนะคะล่าสุดเลยนะคะมีคนเข้ามาในชีวิตจ๊ะอ้างว่าเป็นแฟนคลับชอบจ๊ะมากแล้วก็มาเช่าพระจ๊ะนะคะจ๊ะเนี่ยทำเพจไลฟ์พระกับพี่แจ็คนะคะก็คือเพจอีจ๊ะอยากขายจะไลฟ์ทุกวันพุธและวันอาทิตย์เขาก็จะมาทุกวันพุธและวันอาทิตย์มาประมูลแข่งกับคนอื่นแล้วจ๊ะเนี่ยเวลาใครที่แบบว่าประมูลพระจ๊ะได้เนี่ยถ้าอยู่ในกรุงเทพนนทบุรีปทุมอะไรอย่างเงี้ยจ๊ะจะขับรถไปส่งเองไม่ใช่ว่าต้องประมูลเยอะนะน้อยจ๊ะก็ไปส่งเองนะคะด้วยความที่เรารู้สึกว่าเขามีบุญคุณกับเราพี่คนเนี้ยเขาเข้ามากับแฟนเขาจนเรารู้สึกว่าอุ๊ยเขาดีกับเราจังเลยเวลาเราทำบุญอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะโอนตังค์อ่ะมาช่วยมาร่วมทำบุญด้วยหรือว่าคนอื่นทำบุญอะไรเงี้ยเขาก็จะร่วมตังทำบุญแบบกับคนอื่นตลอดแล้วก็มองเขาว่าเขาเป็นคนดีแล้วก็จิตใจดีพอวันนึงเนี่ยเขามาชวนจะทำธุรกิจนะคะโดยจะถามว่ามีธุรกิจพี่คืออะไรเขาก็ตอบมาบาบาบาโดยที่เขามีเอกสารเนี่ยมาให้จ๊ะเอกสารนั้นนะคะเป็นเอกสารจากราชการนะคะแล้วก็ในขณะที่เขาเอกสารราชการมาเนี่ยเขาจะมีตำรวจเนี่ยมากับเขาด้วยซึ่งเราเช็คแล้วว่าเป็นตำรวจจริงๆนะคะเราก็เชื่อใจโดยที่ทำธุรกิจกับเขาความเชื่อใจหลายคนมองว่าโง่หรือเปล่าหลายคนมองว่าโลภหรือเปล่าจะต้องเคลียร์ก่อนว่าถ้าโลภเนี่ยคือถ้าจ๊ะเป็นคนทำธุรกิจอ่ะในขณะที่จ๊ะไม่มีงานคอนเสิร์ตแล้วจ๊ะทำธุรกิจใช่ไหมคะถ้ามองว่าโลภก็โลภค่ะแต่อยากให้มองว่าจ๊ะก็หาช่องทางในการทำหากินเลี้ยงชีพจ๊ะเลี้ยงครอบครัวจ๊ะแล้วก็โง่หรือเปล่าถ้ามองว่าโง่ก็คือโง่ค่ะแต่จ๊ะเองอ่ะเกิดจากความไว้ใจนะคะแล้ววันนี้สิ่งที่จ๊ะรู้สึกเสียใจมากที่สุดไม่ใช่จำนวนเงินนะคะเพราะจ๊ะเกิดจากศูนย์อยู่แล้วจ๊ะเกิดจากศูนย์อยู่แล้วไม่ว่าจะเสียทั้งหมดหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่เท่ากับความรู้สึกที่จ๊ะเนี่ยมีให้เขา 100% เขากับแฟนเขา 100% แต่พอมารู้เรื่องจริงๆเขาตั้งใจหลอกเราตั้งแต่แรกและเป็นแผนการตั้งแต่แรกในการที่เขาเนี่ยมาเช่าพระเราคือการขุดบ่อล่อปลาเราเพราะเขาเช่าพระเราเนี่ยสมมุติเขาเช่าพระเราวันนี้ 40,000 พอเขาได้พระปุ๊บเขาไปปล่อยเลย 20,000 แล้วก็เอาเงินนั้นอ่ะบุญมาเช่าพระเราอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝากเตือนนะคะยุคนี้เป็นยุคที่เราไม่ควรไว้ใจใครเลยนอกจากพ่อแม่ของเราเองจากคลิปที่แล้วนะคะคนมาให้กำลังใจจ๊ะเยอะมากนะคะก็ขอบคุณนะคะแต่จ๊ะจะบอกว่าครั้งที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นการโดนหลอกครั้งแรกค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะจ๊ะโดนหลอกจากคนที่จ๊ะรักและเคารพนะคะเป็นผู้หญิงเก่งมากๆนะคะแล้วมีหน้ามีตาทางสังคมนะคะก็ขับ Lamborghini แล้วก็ใช้ของแบรนด์เนมทุกวันคือแบบของแบรนด์เนมทั้งบ้านเลยนะคะวันนึงเขาโพสต์ขายกระเป๋า Air Maidนะคะซึ่งกระเป๋า Air Maidเนี่ยจะอยู่ประมาณ 800,000-900,000 นะคะเราก็เลยทักไปว่าพี่ขายเท่าไหร่นะคะเขาบอกว่า 300,000 ถ้าสำหรับจ๊ะพี่ให้ 300,000 เราก็โอนตังค์เลย 300,000 นะคะเราก็ไปรับกระเป๋าพอรับกระเป๋ามาเราใช้อีกวันหนึ่งเราใช้แล้วน้องที่อยู่กับเราบอกว่าอุ๊ยใช้แล้วไม่สวยเลยมันดูแก่จ๊ะใช้อ่ะแล้วมันดูแก่เราก็เลยโอเคพอดูแก่เราก็เลยส่งให้ร้านที่เรารู้จักนะคะส่งให้ร้านที่เรารู้จักในขายต่อพอส่งไปพี่เขาก็เลยบอกว่าน้องจ๊ะพี่บอกอะไรให้นะใบเนี้ยปลอมเราก็อึ้งอ่ะซึ่งเราไม่เชื่อเพราะว่าด้วยภาพพี่เขาเป็นคนที่รวยมากนะคะแล้วก็อยู่ในมีหน้ามีตาในสังคมนะคะแล้วก็สองเขาดีกับเรามากดีมากๆจริงๆนะคะดีแบบพูดดีอะไรดีหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เชื่อเราก็เลยบอกว่า
ขออนุญาตเอ่ยชื่อร้านกระเป๋าที่ส่งไปให้นะคะแล้วก็เลยบอกพี่แนนว่าพี่แนนงั้นพี่แนนจะทำยังไงได้อะให้รู้ว่ามันปลอมจริงๆเขาก็เลยส่งร้านใหญ่5ร้านนะคะในการที่ตรวจและประทับตามาว่ามันปลอมต้องเสียค่าใช้จ่าย 3,000 บาทเราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นพี่ทำให้น้องหน่อยพอทำแล้วสรุปว่าปลอมจริงๆนะคะเนี่ยเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าอย่าเชื่อคนแต่เปลือกนะคะแล้วก็อย่าเชื่อคนที่คำพูดนะคะและที่สำคัญเลยนะคะความจริงใจของเราใช่ว่าทุกคนจะจริงใจตอบนะคะใครที่เจออยู่นะคะก็อย่าท้อนะคะสู้ต่อไปคิดแค่ว่าเป็นบททดสอบในชีวิตและทำให้เราไม่ใจดีกับทุกคนมากเกินไปแค่นั้นเองนะคะสู้ๆนะคะ